กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับผมกลับมาสเตจูนอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้บ่าย 2:08 น.ครับผมเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไว้ว่าชั่วโมงแรกก็ไม่เหงาชั่วโมง2ก็ไม่เหงาตอนนี้ผมอยู่กับพี่ไอซ์ สรัญยูมีกล้องด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะนี่เลยเขาได้ยินที่เราคุยกันตลอดเลยเหรอได้ยินเลยครับนี่ออนแอร์เลยฮะจริงวะเนี่ยคือได้ยินตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ยินไม่ฮะตอนนี้ฮะเพิ่งปล่อยตอนนี้โอเคตกใจก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องอาหารที่เยาวราชครับผมนะฮะโอเคครับนี่ให้พี่ไอซ์ทักทายแฟนชาวเมโล่หน่อยครับสวัสดีครับเจริญพรแหมอะไรขนาดนั้นล่ะสวัสดีทุกคนนะครับสบายดีนะคะครับผมถามพี่ไอซ์ก่อนครับช่วงนี้ตอนนี้พี่ไอซ์ทำอะไรอยู่บ้างครับผมหลักๆเลยนะเที่ยวนะฮะโอ้โหเป็นงานที่น่าอิจฉาสุดนะครับผมนี่เป็นงานในฝันของหลายๆคนเลยครับไม่จริงแล้วก็ร้องเพลงนี่แหละครับแต่ว่าก็จะหนักไปที่งานจัดเลี้ยงอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คอมเมนเตเตอร์ในรายการทีวีแล้วก็เที่ยวจริงๆก็คืออาทิตย์หนึ่งพี่ไอซ์ก็จะออกไปเที่ยวหนึ่งครั้ง2 วันถึง 3 วันอันนี้เป็นเป้าหมายของใช่ว่าเป้าหมายของผมด้วยเหมือนกันในอนาคตหรือว่าในหลายๆคนว่าเอ้ยวันหนึ่งช่วงเราทำงานหนักๆเราเก็บเงินมามันก็ต้องมีวันที่เราได้คืนกำไรให้กับชีวิตบ้างให้ตัวได้ไปชาร์จแบตบ้างอย่างเงี้ยพี่ไอ้ตั้งไว้1 อาทิตย์1 อาทิตย์จะมี1 วันออกไปเที่ยวผมว่าเนี้ยเวิร์กใน1 เดือนเนี่ย1 อาทิตย์เที่ยวในประเทศ1 ครั้งนะครับแล้วก็ใน1 เดือนก็คือออกต่างประเทศ1 ครั้งครับผมก็เพิ่งรู้พอโตมาแล้วได้ไปเที่ยวมันคือการชาร์จแบตที่ดีอีก1 อย่างมันใช่พี่ไอ้ว่ามันก็เหมือนได้เห็นโลกกว้างเนาะคือทุกวันนี้เวลาคนถามพี่ไอ้คือพี่ไอ้จะใช้คำว่าพี่ไอ้ทำมาหาเที่ยวเฮ้ยดีเหมือนทำงานเพื่อแบบเอาเงินไปเที่ยวอะไรเงี้ยอ๋อโอเคฮะแล้วไปมาร้องเพลงประกอบละครเพลงคุณชายได้ไงครับขอเขาครับเฮ้ยเอาดีๆพี่ไอ้จริงไหมเนี่ยคือปกติอะท็อปพี่ไอ้จะร้องเพลงประกอบละครครึ่งปีเรื่องนึงใช่ไหมครับคือเหมือนวางรูทของตัวเองไว้แล้วก็โชคดีมีพี่ๆในวงการบันเทิงนี่แหละเขาก็จะคอยช่วยดูให้ว่าเอ้ยครึ่งปีนี้พี่ไอ้จะลงละครเรื่องนี้นะร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้อะไรเงี้ยทีเนี้ยช่วงครึ่งปีหลังมาเนี่ยคือตั้งแต่ครึ่งปีหลังมาเนี่ยพี่ไอ้ก็รู้แล้วว่ามีโปรเจกต์คุณชายแล้วพี่ไอ้อยากร้องมากเลยเพราะว่าพี่ไอ้รู้สึกว่าด้วยตัวเรื่องแล้วด้วยข้อความด้วยเมสเซจของเพลงแล้วอะไรเงี้ยพี่ไอ้ว่ามันเป็นอะไรที่พี่ไอ้ยังไม่เคยสื่อสารในมุมนี้แล้วพี่ไอ้แบบอยากทำสักครั้งนึงในชีวิตอะพอท็อปทำงานแล้วโตขึ้นถึงจุดหนึ่งอะท็อปจะเริ่มมองหามาสเตอร์พีซในชีวิตที่ไม่ใช่ในแง่ของชื่อเสียงแต่ว่าเป็นในแง่ของตัวชิ้นงานที่เรารู้สึกเราอยากทำมันเป็นเหมือนการตอบใจตัวเองว่าใช่ก็ด้วยครับได้ทำในสิ่งที่ตัวเองนี้แต่ชื่อเสียงเราก็ยังอยากได้นะไม่ใช่ปล่อยกับลมนะเราก็ยังอยากได้แต่ว่าหมายถึงว่าเราก็จะเหมือนแบบอยากได้แบบคือเราตัดสินใจแล้วว่าในช่วงพีเรียดเนี้ยเราอยากได้ชิ้นงานที่เราจะได้สื่อสารข้อความที่เรารู้สึกว่าเราอยากพูดเห็นบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆของช่องวันน่าจะเป็นใหญ่สุดคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นฟอร์มใหญ่นะของช่องวันที่สุดในปี2515ครับครับผมถามเมื่อกี้พี่ไอซ์บอกว่ายังไม่เคยถ่ายทอดบทเพลงเนื้อหาประมาณนี้ใช่มันแตกต่างจากการร้องเพลงประกอบละครเพลงอื่นยังไงครับพี่ไอซ์คือพี่ไอซ์ร้องเพลงรักมาเยอะมากเลยครับสุขสมหวังเศร้าเสียใจผิดหวังระเบิดภูเขาเผากระท่อมแพ้ละพานโอ้โหแทบจะหมดแล้วเนี่ยใช่คือมันแบบทุกอารมณ์เลยแต่ว่าเพลงนี้มันสื่อสารถึงความรักที่ต้องการที่จะบอกว่าอย่ามองว่าความรักอะแตกต่างกันความรักไม่ได้แตกต่างกันเลยคำว่าไม่แตกต่างกันในที่นี้ไม่ได้เจาะจงไปแค่ LGBTQ นะครับคือด้วยตัวเรื่องเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องของความเป็น LGBTQ เข้ามาในตัวเรื่องแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคำว่าความรักที่มันไม่แตกต่างกันอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นฐานะทางสังคมไม่ว่าจะเป็นฐานะทางบ้านหรือไม่ว่าจะเป็นวรรณะหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะความรักมันไม่มีความแตกต่างกันแต่ในปัจจุบันอ่ะต้องยอมรับว่ามันก็ยังมีความรักหลายรูปแบบที่ถูกมองว่าเป็นความรักต้องห้ามนึกออกไหมเหมือนพี่ไอเพิ่งเจอสถานการณ์หนึ่งมามีคนที่พี่ไอรู้จักเป็นคุณครูอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้หญิงอายุ30กว่าแล้วก็มีความรักกับเด็กในมหาลัยอายุประมาณ19-20พี่ไอฟังพี่ไอรู้สึกมันไม่ได้แปลกมันไม่ได้แตกต่างสำหรับเราใช่แต่ในความเป็นจริงแล้วว่าเอ้ยมันมีฟังก์ชันในนั้นคือครอบครัวของผู้ชายก็ไม่โอเคครอบครัวของผู้หญิงก็ไม่โอเคด้วยนะว่าแบบมีแฟนเด็กเกินไปสังคมรอบข้างก็เกิดการบูลลี่ว่าเฮ้ยคบเด็กบาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่เห็นจะเป็นปัญหาเลยแต่มันเป็นปัญหานะนี่ไงเพลงนี้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วความรักของเราไม่แตกต่างกันแล้วถ้าตรงจุดที่สุดก็คือความรักของ LGBTQ ที่ในปัจจุบันคนก็ยังมองว่าเฮ้ยมันผิดไปจากขนบธรรมเนียมมันผิดไปจากผู้ชายจะมารักผู้ชายได้ไงผู้หญิงจะมารักผู้หญิงได้ยังไงอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งสาวสองรักกับพี่ทอมบอยอะไรเงี้ยเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยคือทุกความรักมันเป็นไปได้ทุกรูปแบบเหรอครับจริงๆแล้วผมสนใจเรื่องนี้มากๆนะว่า แต่ว่าผมอยากให้คนที่รู้สึกแบบที่พี่ไอ้บอกว่าเฮ้ยมันผิดขนบธรรมเนียมมันแปลกมันไม่ปกตินี่ศึกษาลงให้ลึกไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้แบบคุณไม่มีโอกาสในการศึกษาแล้วคุณจะไม่รู้คือทุกวันนี้มีมือถือทุกคนเข้า YouTube ได้เข้าอะไรได้คุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกพูดถึงความรู้สึกความรักเนี่ยนะฮะคำว่าเพศมันไม่เกี่ยวเลยซ้ำจริงๆคือบางทีมันไม่ได้หมายถึงว่าคนนี้จะต้องเป็น LGBT ด้วยซ้ำนะบางทีเป็นเพศปกติเลคูล่าปกติอย่างที่คุณเห็นนี่แหละแต่ว่าบังเอิญมันรักคนนี้อ่ะบังเอิญมันชอบคนนี้อ่ะมันมีครับผมมันมีซึ่งเพลงนี้เนี่ยทำให้พี่ไอได้ถ่ายทอดความรักในมุมนี้ใช่คือพี่รู้สึกว่ามันเป็นข้อความที่พี่ยังไม่เคยร้องข้อความแบบนี้ในคือร้องเพลงมาปีนี้เข้าปีที่19แล้วอ่ะยังไม่เคยมีข้อความเฮ้ยเกินไปแต่พี่เป็นนักร้องตอน4 ขวบนะโอ้โหเริ่มต้นน่าจะร้องเพลงได้ก่อนเดินได้ไงครับผมโมอะไรก็ไม่ดูสถานการณ์เลยนะนั่นแหละก็ร้องเพลงมาเกือบ19ปีอะท็อปก็รู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้สื่อสารข้อความในมุมนี้ครับใช่ร้องเพลงมา19ปีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากถามรวมตัวผมเองด้วยครับพอมาร้องเพลงใหม่ไปเรื่อยๆเจองานใหม่ไปเรื่อยๆรู้สึกว่ายังมีความยากอยู่ไหมครับยากมากครับความยากคือยังไงครับโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงในเพลงนี้เป็นคนซาดิสทั้งคู่เลย เดี๋ยวอันนี้โค้ชในค่ายทหารหรือโค้ชนักกีฬาหรือว่าจริงๆทำไมถึงมีความโหดอะฮะก็คือต้องบอกว่าเมโลดี้แรกที่ทำก็คือพี่พอยใช่ไหมฮะพี่พอยนีออนมิวสิกหรือว่าพี่พอยวงเคลียร์ที่เรารู้จักกันนี่แหละก็ทำเมโลดี้มาเป็นเมโลดี้ที่ยากมากคือเมโลดี้ตัวนี้เขาเรียกว่าดรามาติกป๊อปมันก็จะมีความยากในแง่ของช่องเสียงของตัวเพลงภาษาฝรั่งเรียกว่า range เพลงมันกว้างมาก กว้างมากจริงๆคือมันเริ่มตั้งแต่คือถ้าใครเรียนดนตรีอยู่แล้วฟังจะรู้ว่าความกว้างของตัวคีย์มันเยอะมากมันเริ่มตั้งแต่ต่ำมากใช้เสียงเหมือนแบบเสียงที่จะเป็นลมไปจนถึงเสียงเต็มที่แบบเสียงเต็มสุดจนถึง head voice จนถึงอะไรอย่างนี้เลยอ่ะคือทั้งเพลงเนี่ยคือใช้ย่านเสียงครบหมดเลยใช่คิดว่าใช่ๆน่าจะเกือบครบหมดทุกย่านเสียงครับแล้วใช้เวลาอัดวันที่อัดจริงๆนะใช้เวลานานไหมจริงๆใช้เวลาไม่นานแต่ว่าใช้เวลาทำความเข้าใจพอสมควรเพราะว่าตอนแรกคือด้วยเนื้อเพลงแล้วด้วยเมโลดี้แล้วเราเข้าใจว่าเป็นเพลงเศร้าแต่ว่าดิวอรุณพงศ์ก็คือคนที่เขียนเนื้อเพลงนี้น้องดิวเดอะสตาร์นะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากให้ร้องด้วยอารมณ์ที่ว่าเรารู้สึกว่าความรักมันไม่ได้ผิดอะไรร้องด้วยความรู้สึกส่งเสริมว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนคนที่มายื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือว่าเฮ้ยอย่าคิดมากเราอยู่ตรงนี้นะความรักมันไม่ได้ผิดอะไรมันไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยอันนี้คือสิ่งที่ก่อนที่จะทำความเข้าใจกับเพลงกับอะไรแล้วก็เข้าห้องอัดใช่ครับใช่ครับอย่างนี้เพลงประกอบละครแตกต่างจากเพลงที่เราทำมาหรือเพลงที่ไม่ได้เกี่ยวกับละครหรือภาพยนตร์ยังไงบ้างไหมครับมันต่างกันตรงที่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเพลงของตัวเราเองใช่ไหมครับท็อปเราก็จะมีความเล่าในมุมมองของตัวเราเพลงประกอบละครเนี่ยโอเคเราก็เป็นตัวเรานี่แหละเราก็จะมีคาแรคเตอริสติกมีความเป็นตัวเราอยู่ในเพลงแต่ว่าเราก็ต้องเล่าเรื่องผ่านตัวละครด้วยอย่างเพลงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงหลักๆแล้วเนี่ย 50% ของตัวเพลงก็จะเล่าผ่านตัวละครชื่อคุณเทียนเป็นตัวนำเป็นนักแสดงนำของเรื่อง ใช่ไหมครับว่าคุณเทียนเนี่ยเขาก็เกิดมาในตระกูลครอบครัวคนจีนแล้วเขาก็เกิดมาเป็นต้วนซิ่วก็คือชายรักชายด้วยกันแล้วทีนี้ในตระกูลคนจีนเนี่ยรับไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องขึ้นไปสืบทอดอำนาจจากตระกูลด้วยมันก็เลยมีความรักที่เป็นความรักต้องห้ามเราก็ต้องเล่าเรื่องผ่านในมุมของตัวละครคุณเทียนแต่ในความเป็นตัวคุณเทียนเนี่ย 50% ที่เหลือเนี่ยเพลงนี้ก็ไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อแทน LGBTQ อย่างเดียวอย่างที่บอกมันก็ถูกแทนมุมมองในความรักที่ถูกมองว่าเป็นความรักที่แตกต่างกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าสัวเองกับเมียคนที่1คนที่2คนที่3ความรักในรูปแบบของพี่น้องในเรื่องที่แบบว่าถูกแม่ยุให้เกลียดกันแต่ว่าในที่สุดแล้วก็พี่น้องมันโตมาด้วยกันมันก็รักกันอะไรเงี้ยคือในที่สุดแล้วความรักทุกรูปแบบความรักมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันอย่ามองว่าความรักมันแตกต่างกันแค่มองว่าเรารักกันก็พอแสดงว่าการทำงานหรือการทำการบ้านของพี่ไอซ์เนี่ยคือจะร้องเพลงประกอบละครหรือภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามนี่พี่ไอต้องเข้าไปรู้เรื่องราวของเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยเหรอแล้วก็ตัวละครตัวนู้นตัวนี้จริงๆแล้วแต่เรื่องเลยครับคือบางเรื่องเขาก็อยากให้เรารู้แค่พาร์ทที่เราร้องเพื่อที่จะให้เราเล่าเรื่องในพาร์ทมุมนี้แต่ว่าอย่างคุณชายเนี่ยด้วยความที่เนื้อเรื่องมันค่อนข้างลึกซึ้งคีย์เวิร์ดตัวข้อความของเพลงมันค่อนข้างลึกซึ้งเราก็จะได้รู้โครงเรื่องของตัวละครค่อนข้างครบเพราะว่าเราจะได้เห็นในหลายๆมิติของตัวละครว่าเขาทำไปเพื่ออะไรตัวเมียที่2 ต้องการที่จะแบบฆ่าพระเอกอยู่นั่นแหละฆ่าพระเอกอยู่นั่นแหละเขาไม่ได้ฆ่าเพราะแบบเขามันมีความเกลียดชังอยู่นั้นแต่มันก็มีความรักอยู่ในนั้นด้วยคือรักลูกของตัวเองแล้วอยากให้ลูกตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวละครตัวนี้ร้องเพลงนี้มันก็จะมีอารมณ์ของตัวละครตัวนี้อยู่ในเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนเราไม่ได้ร้องออกมาเพื่ออารมณ์ของคนคนเดียวแต่ว่าเราต้องดูมวลรวมของเรื่องมันเลยเป็นเหตุที่ทำให้เพลงนี้มีหลายโทนแล้วก็หลายย่านเสียงมากเพราะแต่ละย่านเสียงมันถูกแทนตัวละครแต่ละตัวแล้วก็แต่ละช่วงอารมณ์ของตัวละครแล้วมันก็แต่ละช่วงของเพลงมันก็ถูกถ่ายทอดออกมาในหลายๆมูดอารมณ์ใช่ครับลองไม่เหมือนกันเลยแบบสักท่อนหนึ่งอ่ะโอ้อย่างนี้ถือว่าเนี่ยผมว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หรือว่าดูไลฟ์อยู่ก็น่าจะสงสัยแล้วก็หายสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยการร้องเพลงไม่ใช่แค่คุณไปเรียนร้องเพลงมาคุณต้องมีเสียงที่ดีออกเสียงที่ถูกรู้จักการร้องเพลงมีกี่ย่านเสียงมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นการทำการบ้านที่นานเหมือนกันนะพี่ไอจริงๆถ้าถามพี่ไอนะพี่ไอว่าการร้องเพลงอ่ะคือการเรียนเพื่อให้รู้วิธีการใช้เสียงเหมือนที่ท็อปบอกเรียนเพื่อให้รู้ว่าเสียงของคนเราเนี่ยมันสามารถมีวิธีการในการออกเสียงได้แบบไหนบ้างยังไงบ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการร้องเพลงมันคือการสื่อสารนะท็อปคือการที่เราสื่อสารเพลงได้ดีนั่นหมายถึงว่าเราเล่าเรื่องในเพลงนั้นแทนอารมณ์นั้นๆของเพลงได้ดีเพราะฉะนั้นพี่ไอว่าการร้องเพลงที่ดีที่สุดคือการสื่อสารที่ดีที่สุดไม่ใช่เทคนิคของการร้องเพลงโอเคฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติมุมมองของนักร้องที่ผมได้มาฟังว่าเฮ้ยการทำงานจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่1 2 3ดูเนื้อเพลงจำเนื้อเพลงอ่ะร้องเข้าไปว่าเอ้ยร้องไกด์ประมาณนี้ถามโปรดิวเซอร์ไม่ใช่แค่นั้นมีอารมณ์อยู่เยอะมากพี่ไอ้อยู่ในวงการที่บอกว่าร้องเพลงมา19ปีแล้วก็เห็นพี่ไอ้ในหลายๆบทบาทที่บอกตอนนี้คอมเมนเตอร์ร้องเพลงประกอบละครเป็นนักร้องนักแสดงก็ทำมาแล้วชอบอะไรสุดพี่ตั้งแต่อยู่มาเป็นนักร้องครับชอบร้องเพลงแต่ว่าชอบที่สุดคือชอบอยู่บนเวทีนะชอบไลฟ์การแสดงสดใช่แล้วก็ชอบงานจัดเลี้ยงคือทุกวันนี้รับงานจัดเลี้ยงภายในเป็นหลักเลยคืองานจัดเลี้ยงบริษัทงานจัดเลี้ยงองค์กรเลยคือชอบมากเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าคนที่โดนเชิญมาในงานเลี้ยงอะท็อปเขาคือคนพิเศษเขาคือคนที่ถูกองค์กรนั้นๆถูกบริษัทนั้นๆเชิญมาแล้วเป็นคนพิเศษเขาควรจะได้ความพิเศษกลับไปแบบมากที่สุดในแต่ละคืนที่พี่ออกไปร้องเพลงเนี่ยพี่ร้องเพลงแบบมันจะมีโครงของพี่อยู่คือเพลงที่พี่ต้องร้องแต่ว่าความสนุกคือเพลงที่ไม่ใช่เพลงพี่แล้วเขาขอมาเงี้ยคือพี่ต้องร้องตั้งแต่แบบเพลงลูกทุ่งยุคโบราณไปจนถึงเพลงแบบญี่ปุ่นซูบารุหรือว่าไปจนถึงเพลงจีนเติ้งลี่จินเอลวิสเพลสลีย์อะไรเงี้ยคือพี่ต้องร้องได้หมดทุกอย่างล่าสุดเมื่อคืนพี่เจอ I don't want to miss a thing ของ Armageddon เงี้ยแล้วถ้าพี่ร้องได้อะพี่ก็จะรู้สึกเหมือนแบบพี่ก็ภูมิใจคนที่เขามาดูเขาก็ได้รับความสุขกลับไปอะไรเงี้ยนี่ล่าสุดพี่มีโจทย์ต้องร้องเพลงในงานประกาศรางวัลเพลงนึงแล้วเขาถามว่าพี่ร้องได้ไหมพี่บอกเพลงอะไรครับอยากฟัง One Moment in Time เพราะว่าเห็นน้องเพียวร้องใน The Voice โอ้โหใช่แต่ว่าพอดีโจทย์คือเป็นพี่หมายถึงพี่เป็นงานในนั้นแต่จะฟัง One Moment in Time พี่โอเคได้ครับโอเคครับผมเป็นเหมือน ผมใช้ว่าชอบที่ว่าการทำงานของไอ้คือมันไม่น่าเบื่อนะแต่ละวันมันก็ต้องหามันใหม่แล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วมันผมใช้ว่ามันตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายแล้วเหมือนได้ challenge ตัวเองอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ร้องอะไรเยอะสุดหรือปะโต๊ะริมทุกงานเหมือนในคลื่นของเราถูกขอมาบ่อยมากเลยจริงๆผมใช้คำว่าไม่ได้ขอทุกวันนะขอทุกชั่วโมงครับขอทุกชั่วโมงใช่เหมือนกันถ้าเวลาไปงานผู้ใหญ่หน่อยพี่ก็เปลี่ยนโต๊ะริมเป็นโต๊ะลุงอ่ะมาครับถือว่าพี่ไอเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมร้องเพลงพี่ไอ้ตามมาตั้งแต่เด็กเต้นก็เต้นไปแล้วร้องคาราโอเกะก็ไปแล้วหรือแม้กระทั่งไปในในอานขึ้นร้องเพลงพี่ไอ้ก็ร้องมาแล้วโอ้ขอบคุณมากผมขอลองฟังพี่ไอ้เนี่ยเพลงนี้สดสักครั้งโอ้โหจากพี่ไอ้เลยก็แอมเลยมันยากจริงนะสักท่อนมันยากจริงนะให้พี่ไอ้เลือกเอาสักท่อนหนึ่งได้หมดผมท่อนหัวท่อนฮุกท่อนจะจบท่อนหรือท่อนเอื้อนมาแต่เสียงเลยก็ได้พี่เอาหัวเดี๋ยวไปคัดเข้าฮุกเลยกันได้ฮะไม่เห็นจะผิดตรงไหนถ้าใครอยากจะรักกันและมันอาจจะไม่ได้มีงามในสายตาใครก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าเขาเต็มใจจะรัก คัดไปเลยนะครับผมอย่าเลยอย่าทำให้ความรักของเราต่างกันทั้งที่มันไม่เคยต่างกันก็เหมือนกันรักของเธอรักของฉันหรือรักใครๆเนี่ยโอ้โหสุดๆครับพี่ไอ้ขอบคุณมากครับที่โอ้โหมีโอกาสให้ผมได้ฟังพี่ไอ้ร้องเพลงสดๆนะครับปลื้มปิ่มแทนคนที่พี่ไอ้บอกว่าไปร้องเพลงให้ในงานจัดเลี้ยงปลื้มแทนคุณมากนะที่ทุกครั้งที่พี่ไอ้ไปมอบความบันเทิงให้คุณได้ฟังพี่ไอ้ร้องเพลงนะครับผมก็อย่าขอพี่ไอ้โหดขนาดนั้นนะครับแต่ละเพลงอะไรก็คือแต่พี่ไอ้ก็น่าชอบได้ชาเลนจ์ตัวเองทุกครั้งใช่ดีใจครับดีใจเวลาขอเพลงอะไรขอมาเหอะไม่เป็นไรร้องได้ก็ร้องเรือนแพก็ร้องโอเคก็ร้องหมดครับผมแล้วร้องเพลงประกอบละครแล้วด้วยจะมีโอกาสได้กลับไปงานแสดงบ้างไหมฮะพี่ไอ้ไม่ได้รับงานแสดงแล้วไม่ได้รับแล้วเลยไม่ได้รับแล้วเลยครับไม่ได้รับแล้วเลยแล้วก็ไม่คิดจะกลับไปรับอีกหรือว่าถ้าเกิดว่ามีบทที่เข้ามาแล้วน่าสนใจกับเราจริงๆเราอาจจะก็ไม่อยากปิดโอกาสตัวเองซะเลยแต่ว่า3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะไม่รับงานแสดงแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รับงานแสดงอีกครับแต่ว่าในอนาคตอาจจะกลับไปรับอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าณตอนนี้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยยังไม่มีแล้วก็ยังไม่ได้รับครับที่บอกว่าณโอกาสณวันหนึ่งเวลาที่มันเหมาะสมอาจจะเจอกันกับงานหนึ่งครับผมแล้วมีผลงานอะไรตอนนี้ให้ติดตามบ้างครับพี่ไอครับครับก็อย่างหลักๆตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าคอมเมนเตอร์ในรายการทีวีเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ร้องเพลงอีเวนต์ทั้งหลายงานจัดเลี้ยงภายในทั้งหลายแล้วก็แบ่งเวลาไปเที่ยวด้วยอาทิตย์ละครั้งอันเนี้ยก็คือพี่ไอ้ว่าแค่นี้ตารางชีวิตก็ค่อนข้างเต็มแล้วก็พี่ไอ้ก็แฮปปี้กับสิ่งที่ทำแหละถ่ายรายการอาทิตย์หนึ่งแบบ2-3 วันร้องเพลงอาทิตย์หนึ่ง2-3 วันเที่ยวอาทิตย์ละ2-3 วันเมเนจแบบวนๆกันอะไรเงี้ยโอเคครับผมหวังว่าผมคุยไปไอ้วันนี้แล้ววันหนึ่งผมจะได้ไปใช้ชีวิตแบบพี่ไอ้บ้างนะครับผมชื่นชอบจริงนะฮะเป็นผมใช้คำว่าบาลานซ์ชีวิตที่ดีดีนี่คืนนี้ก็ไปร้องเพลงเนี่ยก็ได้ทำงานด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยคืนนี้งานเลี้ยงภายในไว้ใจผมโอเคนะฮะเนี่ยชีวิตคนเรามันก็ต้องประมาณนี้ทำงานมาได้พักผ่อนแล้วก็ได้ทำงานที่เรารักด้วยใช่ได้เที่ยวด้วยนะครับผมครับแล้วขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติเมโลและให้เกียรติท็อปมานั่งคุยกันวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้นะฮะจากพี่ไอซ์สลันยูนะครับผมแค่มองว่าเรารักกันก็พอ